ชายดูแล้วจะต้องปี๊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 ปแล้วคุณเอาเสื้อยืดนี่มาถือทำไมฮะมันบังหน้าพี่เอาล่ะบังหน้าพี่ดังหน้าผมหักนี่เรามีปัญหาอะไรกับเสื้อยืด2ตัวนี้อ่ะมีปัญหามากเลยต้องขยำทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่เราจะเอามาแจกกันในรายการของเรานะครับนี่เสื้อนี่นี่ไม่ใช่หน้าหลังเป็นสีขาวดำนะคือหมายถึงว่าข้างหน้าสีขาวเป็นแบบนี้ข้างหลังสีดำก็เป็นแบบนี้คือจะบอกว่าคุณผู้ชมครับไม่ได้เอามาแจกกันฟรีๆครับผมนะครับขายตัวละ199แจกในราคา199ถูกต้องครับสนใจโทรด่วนถ้าบ้าเหรอลุ้นเล่นเกมลุ้นกันอ๋อโอเครายการง่ายมากนะฮะเรามีคำถามครับให้คุณส่ง SMS มาเราจะแจกเสื้อนี้5รางวัลนะครับเรามีคำถามว่าสโลแกนช่องดูดทีวีคืออะไรมีอะไรให้เลือกบ้างพิมพ์ S1 มิตรภาพขาดไม่ได้หรือ S2เสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีส่งคำตอบมาที่422-1619ครับง่ายมากเลยครับผมไม่รู้โง่แล้วคำตอบคือนะครับบอกไม่ได้เดี๋ยวเป็นการเฉลยโอ้ยผมก็ไม่กล้าบอกหรอกมิตรภาพขาดไม่ได้422-1619ครับตอนนี้เรตติ้งเรากำลังแพ้รายการอื่นอยู่รายการไหนรายการหนูจ๋ากำลังนำอยู่นำอยู่2วิวรายการหนูจ๋าที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปต่างจังหวัดนั่นนะใช่ยกลงยกล้ออยู่นั่นแหละเป็นสไปเกิลก็เหมาะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไง พวกต่างจังหวัดด้วยกันก็ดูกันก็พอเข้าใจรายการนี้มันแบบตีเจาะกลุ่มคนในกรุงเทพใช่แล้วมีสไตล์มีคราสเราเป็นแบบคนในเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คนในเมืองของเราก็ต้องมีอะไรมาเสนอแบบในเมืองเป็นคนจากขอนแก่นเมืองตรงไหนอ๋อแต่เมืองขอนแก่นเมืองขอนแก่นใช่สาวลีโอปีนี้ปีล่าสุดนะครับซึ่งได้คว้ารางวัลจากขอนแก่นมาเป็นสาวลีโอโอ้โหเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลในซีซั่นนี้ที่1จากจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเรามาเจอเธอกันจะเซ็กซี่อุ้มขนาดไหนนั้นต้องไปเจอในช่วงนี้ครับ Dream Girlสวยดีมสแกลของเราในวันนี้เธอพกพาความมั่นใจมาพร้อมกับแววตาอันแพรวพูดถึงแพรวแพรวก็มาเลยจ้ากับคำนำหน้าที่ฟังดูดีหญิงแพรวเสือสาวสุดเซ็กซี่จากเวที Sexy Real Girl Season 7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่งคว้าตำแหน่งมาหมดๆเลยจ้าก็ได้เสน่ห์อันยาวเยือนบวกกับลีลาอันร้อนร้อนของเธอที่มีว่าจะโยกย้ายใส่แบบทางไหนก็สามารถสะกดจิตเอ้ยสะกดใจเอ้ยถูกแล้วหนุ่มๆให้เคลิ้มตามกันไปได้อย่างมีน่าเชื่อเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเธอก็พร้อมจะเปิดเผยความลับกันแล้วล่ะไปพบกับเธอเลยดีกว่าจ้าเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราประจำสัปดาห์นี้สวัสดีครับน้องแพรสวัสดีครับโอ้โหสาวสวยหุ่นเซ็กซี่สระบือหึมผมไม่แปลกใจเกี่ยวกับหุ่นของน้องเขาครับวันนี้ทำผมทรงกรวยมาด้วยนะครับไม่ใช่หงอนหงอนไก่หงอนไก่เกาหลีค่ะเกาหลีเกาหลีเหรอนี่เกาหลีเหนือชัดชัดเลยน่าส่งออกไปลบปั๊บปั๊บปั๊บคือพังตัวนึกว่าไก่ไงแบบเดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดนึงดีกว่านะครับสวัสดีค่ะแพรวค่ะวริฐาสามมันวงนะคะเป็นตัวแทนเซ็กซี่เรียวเกิร์ลเซสชั่น7ภาคอีสานภาคอีสานตีมปีนี้เป็นอะไรตีมปีนี้เซ็กซี่ซีเครตค่ะอ๋อเป็นยังไงความลับความลับของเซ็กซี่โอ้โหแล้วความลับความเซ็กซี่ของแพรวนี่คืออะไรในตัวแพรวหรออยากจะมีความเซ็กซี่ข้างในดีกว่าเพราะว่านี่ไหนข้างในไหนในกลวยเนี่ยใส่อะไรไว้ความลับได้ไม่คืออยากจะให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสด้วยตัวตนดีกว่าสัมผัสยังไงสัมผัสยังไงสัมผัสยังไงนิสัยนิสัยดีเป็นคนนิสัยไงครับมีความลับอยู่ดังนั้นนิสัยพี่เพชรว่าน้องเป็นคนนิสัยไงเป็นคนนิสัยนมใหญ่เลยเนี่ยมาทางพี่เลยนี่ถูกต้องนิสัยดีนมใหญ่ดีแต่ต้องมีข้อที่สองด้วยอีกนิสัยหนึ่งครับนิสัยรวยมากถ้าได้อยู่เป็นเซ็กซี่เรียลเกิร์ลที่ต้องรวยแน่นอนถามนิดนึงครับต้องแพลว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปเข้าสู่การประกวดเซ็กซี่เรียลเกิร์ลได้ไงเพื่อนค่ะ
เพื่อนประกวดเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงส่งไปสมัครเพื่อนหญิงประกวดทีนี้ก็เออจับพัดจับผูไปด้วยกันก็เลยร้อนเหรอครับว่าจับพัดเข้าไปด้วยกันเลยไม่ใช่คนละพัดกันแปลว่าชวนกันไปมันเป็นเหมือนลักษณะคำพูดว่าเราไปด้วยกันละกันถ้าเกิดไปแข่งขันกันที่1ในระดับประเทศอย่างงี้มีไหมไม่มีแล้วค่ะปีนี้เขาจะเปลี่ยนปกติแล้วจะเป็นที่1ได้1ล้านบาทครับแข่งกันแบบ7คนสุดท้ายแล้วก็มาคัดเหลือที่1แต่ปีนี้จะแบ่งเป็น5ภาคภาคละ1คนครับที่ได้ที่1ไม่ต้องบอกราคาก็ได้เดี๋ยวเสียภาษีเยอะอ๋อเหรอเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเราสรุปว่าตอนแรกเนี่ยที่1ได้ล้านอื่นรับด้วยใช้คนอื่นรับด้วยพูดไม่ได้ไม่ใช่ดาราไม่ใช่ดาราเอาแล้วอย่างงี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชนะแต่ละภาคนี่รางวัลเป็นยังไงครับรางวัลก็จะได้รางวัลเป็นเงินบอกได้มั้ยอ่ะได้ได้ได้โอ้โห 1,500 อย่างงี้ไม่ต้องบอก 200,000 ค่ะได้ 200,000 แล้วก็ได้S3 1เครื่องได้กีวอเชอร์จากลิปเคิลอีก S3 นี่คือ Galaxy BM เหรอครับผม Galaxy อ๋อ Galaxy อันนั้น M3 ครับ โอ้ถามนิดนึงว่าระหว่างการแข่งขันมีอะไรเข้ามากดดันบ้างไหมเข้ามากดแล้วเข้ามาดันหรือบ้างไหมแฟนไงแฟนกดดันอย่างเดียวเลยแฟนกดดันไหมไม่โอ้ยโคกันมานานแล้วเขาไม่ต้องกดแล้วดันอย่างเดียวดันอะไรฮะดันอะไรผลักดันอ๋อผลักดันให้เข้าสู่วงการดันตูดชงดีนะใช่ไอ้ยังไงมีเรื่องกดดันอะไรในการแข่งขันบ้างไม่ค่ะไม่แต่แค่ตื่นเช้ามาแล้วก็ซ้อมจนถึงประมาณ3โมงเย็นยังซ้อมอยู่เลยก็เลยไม่มีความกดดันอะไรแล้วทุกอย่างเลยออกมาเต็มที่ใช่นอกจากจะได้รางวัลที่1แล้วนะยุ่งยิ่งได้เป็นคอลินสไตล์ด้วยสาหร่ายมาชิตะคือมันจะเป็นรางวัลพิเศษอะค่ะหน้าเกาหลีนี่เหรอเออลูกเกาหลีก็ได้อีก1รางวัลจริงเหรอเออหน้าเหมือนนักร้องวงไอ้นี่แหละ PSY Gangnam Style อ่ะโอ้เซ็กซี่เลดี้ไม่ได้เหมือนผู้หญิงนะไม่ได้เหมือนผู้หญิงนะเหมือนนักร้องนำผู้ชายอ่ะเลี้ยงพุงหน่อยในคอนพุงหน่อยได้มั้ยครับโอ้โหไม่ต้องดูหรอกแค่มองตรงนี้ก็เห็นพุงแล้วเหรอโล่งไปเลยใช่ไหมโอ้โหมาปูดขึ้นมาเลยมาเป็นลูกเลยอันนั้นนมไม่ใช่พุงอ๋อเหรอเออแล้วลีลาท่าเต้นล่ะลีลาท่าเต้นอะไรที่คิดว่าตัวเองเจ๋งนึงทำไม่ได้รางวัลนี้เป็นเพลง Dr. Feel Good ที่วันนั้นไปเต้นนะคะเป็นเพลงของวงลาเนียของเกาหลีท่อนฮุกมันจะเซ็กซี่มากถ้าไม่ได้ให้ดู MV ไม่เคยฟังเลยท่าซอยเป้าขยำแบบโพชนะเลิศแน่นอนเดี๋ยวได้ดูกันถ้าใครอยากรู้ติดตามให้ดูด้วยเหรอคล้ายไงคล้ายรายการเดี๋ยวได้ดูน้องแน่นอนอ่ะแล้วก่อนที่จะมาประกวดล่ะครับทำอะไรมาก่อนหน้านี้เออก่อนหน้านี้ก็ทำในวงการที่เกี่ยวกับพิธีกร MC อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะก่อนประกวดเป็นสาวลีโอตัวเองเป็นสาวเซ็กซี่อยู่แล้วเปล่าไม่เลยไม่เลยไม่เลยถามพี่หิมถามคนที่รู้จักมาก่อนนั้นได้เคยคบหากันมานานแล้วรู้จักกัน3ปีเป็นกิ๊กกันโอ้โหรู้จักกันค่ะก็เป็นเด็กเรียบร้อยปกติแต่รู้ก่อนที่น้องจะไปทำหน้าอกนะไม่ได้ทำอ๋อเล่นของจริงมีเท่านี้ค่ะยิ้มแล้วตีนกาขึ้นเลยนี่เพิ่งร้อยใหม่แนะนำให้ไปทำอะไรนะร้อยใหม่หน้าหน่อยนะกับพี่สาวผมนะครับโอ้ถึงท่านแจ้งร้อยเล่นร้อยร้อยใหม่การโฆษณาในคลิปค่าโฆษณาด้วยนะคะของหนูยังโอเคของพี่ยิ้มต้องร้อยเออแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนโก้ๆใสๆเออแต่ก็พอเจอครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นสาวเซ็กซี่ได้นะครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอหลังจากที่ไปประกวดมาแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องตกเป็นเป้าในเป้าหมายเขาเรียกเป็นเต้าสายตาเป็นเป้าสายตาทั้งเป้าทั้งเต้าเนี่ยแหละสายตาของหนุ่มๆรู้สึกยังไงบ้างก็พยายามทำตัวให้เซ็กซี่ขึ้นอ่ะนิดนึงเพื่อให้สมกับตำแหน่งที่เราได้รับมาแล้วก็ใส่ในตัวหมกออกจากบ้านนี่แหละ no ก็ใส่ปกติค่ะก็แต่งตัวปกติมิดชิดปกติแต่แค่เวลาเราออกมาออกสื่อหรือว่าแนะนำตัวเป็นสาวเล็กซี่เรียวเกิร์ลแบบนี้ก็อาจจะมีว่าแวมนิดนึงให้เหมาะกับตำแหน่งไหนไม่ว่าแวมมาออกรายการพี่ยังทีไหนแวมตรงไหนไหนเอาเปิดผมขึ้นเลยเขี่ยมันออกไปน่าสนใจแค่เบาๆน้องเอ็มน้องเอ็ม
น้องเอานวมชกจนหน้าอกแดงหมดแล้วหรือหายปลาร้าแดงหมดแล้วต่อครับเป็นสาวเซ็กซี่แล้วตอนนี้ชอบผู้ชายเซ็กซี่ไหมผู้ชายเซ็กซี่เหรอก็ต้องชอบค่ะผู้ชายแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นหนุ่มเซ็กซี่คำพูดแววตาอ๋อเหรอไม่เกี่ยวกับหุ่นสรีระไม่เกี่ยวหุ่นมันนิดนึงก็ได้อะคำพูดยังไงถึงเป็นหนุ่มเซ็กซี่เจ้าชู้อะผู้ชายเจ้าชู้พูดหวานหวานชอบไหมชอบไหมผู้ชายหน้าหม้อนี่เองถามว่าชอบไหมผู้ชายเจ้าชู้เหรอก็มีเสน่ห์ดีนะคะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเจ้าชู้ในลิมิตที่กำลังโอเคมันมีเจ้าชู้แบบไม่ไหวเลยกับเจ้าชู้กำลังแรงไปก็ไม่ไหวแรงไปก็มันเกินอดทนนิดนึงแรงไปนี่ยังไงไปมีแรงคนอื่นแรงไหมแรงพาสาวอื่นไปกินข้าวไม่รับได้เพราะเราทำอยู่ไปนัวสาวอื่นในผับแต่ไม่มีอะไรเออได้เป็นผู้หญิงนมกว้างจริงๆใจกว้างใช่แล้วแหละเป็นคนกว้างเข้าเรื่องตลอดเออไหนดูสิก็ไม่กว้างนะพร้อมเป็นรายการพี่สองคนนี้อ่ะแล้วถ้าให้เลือกแบบว่าชื่นชมสรีระของผู้ชายบ้างชอบส่วนไหนของหนุ่มๆมากที่สุดอกนมอ๋อแผงอกต้องอกยังไงแน่นพี่ยิ้มงั้นไม่ได้หรอกทำไมพี่ไม่อกแน่นแต่พุงพี่แน่นมากโอ้แค่ปิดแค่เป็นผู้หญิงคิดว่าท้องผู้ชายมีพุงในสายตาสาวเซ็กซี่เป็นยังไงก็ดูน่ารักดีนะเอาแบบเรื่องจริงเลยไม่ต้องแบบไปเอาใจคนที่มีพุงตอนนี้มีพุงนิดเดียวหรือมีพุงเป็นพุยออกมาแบบนี้มีพุงนิดหน่อยเฮ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคกำลังธรรมดานี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบแบบนี้อะไรแปลกดูมีตังคิดว่าส่วนนี้ของผู้ชายเนี่ยเซ็กซี่มากที่สุดแล้วส่วนไหนร่างกายของเราอ่ะที่เราคิดว่าเซ็กซี่มากที่สุดปากเหรอใช่ทำไมอ่ะไหนเขาดูหน่อยสิเพราะว่าเราจะเลือกได้ว่าเราจะเซ็กซี่ด้วยคำพูดหรือเซ็กซี่ด้วยสิ่งที่นี่แม่ขอร้องสิอันนั้นมันจะเสื่อมสิเซ็กเสื่อมหมดให้มันดูแบบเซ็กซี่ไงเออนี่ทำได้ด้วยทำได้ยากแล้วทำได้แบบมันไม่เซ็กซี่ลองดูเอาแบบคุณแม่ขอร้องแบบเซ็กซี่คุณแม่ขอร้องตผมว่าสงสัยหลุดแล้วรอบนี้โดนยึดคืนยึดคืนเราต้องหลายได้หลายแบบหลายแนวแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะส่ง SMS มาพูดคุยกับเราเนี่ยส่งมาได้เลย4221424แสดงความคิดเห็นกันมาเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องแพลวไปพักสักครู่ดีกว่าใช่ช่วงหน้าไม่รอดแน่ครับในช่วงจัดหนัก First Time ครับผมเจอกันสนับสนุนโดย Leo Beerอ๋อแล้วไงต่อแล้วก็บีบตูดเลยไม่ก็มีอีลุงตุงนังสิเคยๆที่คุณเคยอ่ะคุณผมไม่เคยผมบริสุทธิ์ผมบีบนมอย่างเดียววันนั้นน่ะอะไรนะที่พี่ยิมเคยทำหนูวันนั้นเดี๋ยวมันก็มายิงพี่ก็มาสู่รายการดูสวีทในช่วง first timeช่วงจัดหนักครับแพรวครับผมนะเราจะถามเกี่ยวกับคำถามแรกทุกอย่างเลยอะไรที่มันแรกเนี่ยเราจะถามหมดบีบสิวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเตรียมสมองไว้สำหรับป.5สำหรับดอกแรกของพี่ด้วยพี่จะถามเลยว่าเราโดนดอกแรกเมื่อไหร่โอ้โหดอกแรกคืออะไรครับดอกไม้ที่ได้รับดอกแรกเอาสิวก่อนเม็ดแรกขึ้นเมื่อไหร่ป.4มั้งคะขึ้นตรงไหนครับขึ้นตรงไหนครับระหว่างคิ้วอะอ๋อเอาขึ้นที่เดียวกับพี่ตอนนี้เลยดอกแรกแล้วครับดอกแรกแล้วครับน้องแพลวดังอักเลยครับผมดอกแรกดอกแรกดอกไม้เหรอคะถูกครับจะให้ดอกอะไรล่ะครับจกกระเปรดประมาณมัธยมต้นค่ะมัธยมต้นใครเป็นคนให้มาเมื่อนี้ใครให้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาเอามาวางไว้ที่โต๊ะเป็นคนนิรนามนิรนามใช่เขาเอาดอกหญ้าที่แบบอยู่ตามพื้นแล้วเด็ดมาให้อันนั้นเรียกเศษหญ้าเลยถูกไหมถึงดอกไม้และครั้งแรกที่โดนเพศตรงข้ามสัมผัสแบบเยอะๆเลยชาร์จใช่โดนชาร์จครั้งแรกที่โดนชาร์จมหาลัยอุ้ยหล่นเลยมหาลัยที่ไหนครับมันเกิดขึ้นที่ไหนกับใครก็สถานที่เที่ยวเพราะว่ามันจะเป็นจุดแรกที่จะทำให้เด็กๆมหาลัยได้
ทัชกันสัมผัสกันเพราะว่าเป็นสัมผัสกันที่มหาลัยก็เกรงใจอาจารย์เนาะรู้ว่าที่เที่ยวได้บีบตูดกันได้ด้วยครับแล้วเขาอยู่ไงถือโอกาสมาบีบตูดเราท่านไหนเราไปเที่ยวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคู่เดทของเราใช่เราไปด้วยกันไม่ใช่แบบเราไปใครก็ไม่รู้มาบีบเราอ๋อแล้วไงต่อแล้วก็บีบตูดเลยไม่ก็มีอีลุงตุงนางสิเคยๆที่คุณเคยอ่ะคุณเข้าใจผมไม่เคยผมบริสุทธิ์บีบนมอย่างเดียววันนั้นน่ะอะไรนะที่พี่ยิมเคยทำหนูวันนั้นเดี๋ยวมันก็มายิงพี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าโดนเนื้อโดนตัวได้นานไหมนานอยู่นะใช้เวลาประมาณกี่เดือนถึงสาวๆก็ถึงจะยอมให้จับแล้วแต่คนละกันสำหรับเราสำหรับตัวหนูตอนนั้นคุยกันประมาณครึ่งปีได้โอ้โห6 เดือน 6 เดือนแล้วเราก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าอยู่ในมหาลัยแล้วก็มีการคุยอะไรกันอยู่แล้วนะแล้วไม่มีถูกเนื้อต้องตัวหอมกงหอมแก้มนี้ไม่มีเลยเหรอถ้าหอมแก้มเหรออาจจะนิดนึงบีบตูดกับหอมแก้มอันไหนได้ง่ายกว่ากันหอมแก้มดิบีบตูดมันลึกซึ้งนะอ๋อเหรอเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับรักแรก first แรกก้นนิดลึกซึ้งจูบล่ะจูบต้องหลังก้นค่ะอ๋อจูบแรกเกิดขึ้นที่ไหนครับจูบแรกเหรอตูดมหาลัยปี3ด้วยปี3ใช่ป่ะสาวๆ สามารถจูบกับหนุ่มคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนได้ป่ะไม่สำหรับแพลวไม่นะสำหรับผู้หญิงคนอื่นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เราเพื่อนเรามีไหมถ้าเที่ยวแรงมาแรงก็มีนะก็มีแนะนำไปเที่ยวไปอะไรไปก็นิดนึงแนะนำให้พี่หน่อยนะทำไมพี่ตั้งแต่พี่รู้จักแพลวมาแพลวไม่เคยแนะนำอะไรแบบนี้พี่เลยสิ่งดีๆจะฆ่าหนูหรือเปล่าใครเมียที่คบมา8ปีแก่ที่บ้านไงใครไม่มีที่เป็นแอร์มีต้องมาโอ้นั่งลอยเลยนั่นไงพี่วันนี้เอ้ยวันนี้นั่งเชียนหมากนี่อะไรมันต้องกันจันละเคยมีกิ๊กไหมกิ๊กไม่เคยเอาเหรอแล้วมีเคยมีแฟนพร้อมกัน2คนไหมยังไม่เคยนะไม่มีแล้วอยากมีไหมเทียร์หนึ่งรออยู่ไม่ยังมีกิ๊กเลยเหรอมันเป็นเทรนด์วัยรุ่นแบบคล้ายๆเออนี่ยังมีสเต็ปกิ๊กนี่คือแบบต้องไปกินข้าวต้องไปนู้นนั่นยังไม่ถึงสเต็ปแบบอย่างนั้นเนี่ยค่ะแค่คุยแค่นิดนึงตัวนี้แฟนที่บ้านก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องปั๊มหมากอยู่เหมือนกันเชียนหมากเชียนหมากเอาเป็นเพื่อนมึงด้วยเปล่าแฟนโดนจับได้ว่าเล่นฮูเยียคนอื่นคืนนั้นโทรไปร้องไห้ไปเช็คมือถือแฟนบอกแฟนเล่นฮูเยียคุยกับผู้หญิงคนอื่นคิดถึงนะจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เรียบร้อยงานเข้าเลยงานเข้าแล้วแอบไปเช็คมือถือเขาไม่ได้เช็คแต่คือไม่เช็คแล้วมันเห็นยังไงยังไงไม่ได้เช็คว่ามันจะรู้ได้ไงก็หวังดีไงชาร์จแบตให้ก็เสียบชาร์จแล้วก็วางไว้จบจะเข้าไปไฟมันขึ้นพี่ประจ้าแล้วเราขึ้นมาว่าอะไรขึ้นมาว่าอะไรเจอกันที่เดิมเนอะอะไรอย่างนี้เนี่ยแฟนเราเช็คของเราได้ไหมเช็คได้แต่เราเช็คของเขาไม่ได้ได้เช็คได้ตอนนี้ได้แล้วมีประเด็นอยู่มันที่พี่เพชรจ้ากำลังเผชิญอยู่ไม่มี ผมไม่เคยมีใครมาเช็คมือถือเช็คไปก็ไม่เจออะไรอยู่แล้วนี่เพราะว่าเรามี2เครื่องยากบ้าไงบ้าผมมีเครื่องเดียวผมมีเครื่องเดียวแต่มีหลายซิมหลายเบอร์ด้วยมีหลายซิมมาโทรไปหาพี่อิมสังเกตว่าจะโทรไม่ติดนะคะทำไมครับผมเพราะพี่อิมเปลี่ยนเบอร์อยู่โอ้ติดตลอดนะครับงานยังโทรเข้ามาได้จะพูดแบบนี้เนี่ยไม่มีใครโทรแล้วรักข้างไหนที่จี๊ดที่สุดในชีวิตเคยมีแฟนมากี่คนก่อนสามสามอันหนึ่งในสามเนี่ยครั้งที่สองจี๊ดยังไงเขาเป็นพยาธิหรือไงยิ่งกว่าพยาธิยังไงเขามีคำพูดที่บอกเลิกเราด้วยคำพูดที่บอกว่าฉันเป็นตุ๊ดนะฉันไม่บอกกับเธอเพราะว่าฉันจะไปเป็นดาราเขาอย่างนี้อ๋อและทุกวันนี้มันไปเป็นดารายังเขาก็เซ็นนะแต่เขาก็ออกมาไม่เยอะไม่ดังถามว่าใครรู้จักเขาไหมว่าไม่มีใครรู้จักผมรู้จักจะเลิกกับแฟนว่าจะไปเป็นดาราโอ้ยเหมือนไม่มีเรื่องทะเลาะกันด้วยนะพี่เจ้าเหมือนพวก MV ตามลูกทุ่งอะน้ำเน่าอะเราก็งงบอกเนี่ยฉันจะเป็นดาราฉันคบกับเธอไม่ได้แต่อีกวันแม่งคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งคบกับผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่นั่นเอามาเข้ามาขายเลยแล้วมันจี๊ดที่สุดก็คือตอนที่เขาบอกเลิกใช่แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมันมีหลายอารมณ์งงใช่ไหมเพราะแบบคบกันดีๆก็แบบมันเป็นดาราคบกับเราไม่ได้เลยทำไมพี่ดาราบางคนยังคบกันได้เลยดังด้วยอ่ะแล้วก็มีอารมณ์แบบถ้ามันไม่เจอเราแล้วมันจะไปเจอคนที่ดีกว่าเราหรอมีอารมณ์แค้นมีหลายอารมณ์มีหลายอารมณ์คบนานไหมไอ้คนที่จี๊ดเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ม.2 แต่มาคบกันตอนประมาณม.5 ม.6
อะไรอย่างนี้นี่เราเคยบอกเรื่องผู้ชายไหมเคยค่ะหรือว่า3คนนี้โดนแม่งบอกเลยคนแรกเป็นคนแรกเป็นคนบอกเพราะว่าไปชอบอีกคนนึงพอดีไม่ใช่เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ไม่ความที่เป็นรุ่นพี่เหตุผลอะไรทำให้ผู้หญิงคนนึงต้องเลิกกับผู้ชายยังไงยังไงเลวยังไงเลวยังไงคบหลายคนอ๋อคือคบหลายคนแล้วก็โกหกหลายคนชอบโกหกโทรไปก็ติดต่อไม่ได้หลายวันเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความชินชาของคนอ่ะมันก็เลยแต่ทุกวันนี้ผู้ชายแบบที่หนูพูดอยู่เนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยนะเจ้าชู้โกหกเดี๋ยวนี้ก็ให้อภัยได้เพราะว่า 80% เป็นเกย์ครับอีก 20% ติดคุกเหลืออยู่เนี่ย 0.3 ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำใจกับสภาพพูดอะไรก็ได้พูดซะเป็นอย่างบางเลย 0.03 สากามิสากาโมโตะอะไรโอ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยสเปคของแพลวเนี่ยเป็นยังไงจริงๆก็ไม่ได้วางสเปคไว้แบบต้องหรูต้องรวยต้องหล่อต้องทุกอย่างไม่แค่เราเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็เลือกได้สิ่งที่มันไม่เจอกันได้ตีขาวจีนฝรั่งดำอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เหรอชอบคนเดือดเดือนธันวาเอาไปกันใหญ่เลยโอ้โหขายยังไงวะทำไมเกี่ยวเกิดเดือนธันวาชอบดูดวงเงี้ยเกี่ยวอะไรกับเดือนธันวาทำไมคนเกิดเดือนธันวาอารมณ์จะใจเย็นเป็นผู้ชายโรแมนติกเกี่ยวกับดวงก็จริงนะไม่เห็นจริงเลยพี่มิถุนาพี่ก็เป็นคนใจเย็นโรแมนติกใจเย็นหรอทำอย่าทะเลาะกันเองเนี่ยทะเลาะกันเองส่วนตัวมากส่วนตัวมากไม่เอาไม่ปากห้อยมันซึ้งเขาไปมองมอยไม่ได้นะต่อแต่ว่ามันก็ต้องมีภายนอกให้เห็นก่อนเซก่อนจะไปรู้จักนิสัยถูกไหมรูปร่างภายนอกเป็นยังไงชอบหนุ่มตีค่ะและคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ชอบแบบคนเฮฮายิ้มได้ทั้งวันไม่ขนาดนั้นน่ากลัวแมวน่ากลัวถ้าเป็นดาราในบ้านเราเงี้ยหรือต่างประเทศก็ได้นึกถึงใครสเปคหนูอะจริงหรอพี่ณเดชอะณเดชไปเรียกเขาพี่เขาน้องน้องแกนั่นแหละน้องณเดชน้องณเดชชอบเลยพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมหน้าตามผมได้เนี่ยน้าเป็นสเปคของสาวๆทั่วประเทศไม่มันหล่อตรงไหนวะมันหล่อพี่ตรงไหนวะทุกตรงเลยพี่จะให้วัดตั้งแต่คิ้วจะไปถึงส้นตีนแล้วเออแล้วอย่างนี้ต้องถามนิดนึงเซ็กกับความรักมันสำคัญที่ต้องควบคู่ไปด้วยกันไหมจริงๆมันก็สำคัญนะถ้าความรักไม่มีเซ็กถามว่ามันมีได้ไหมมันก็มีได้สำหรับคนสองคนที่คบกันแต่ถ้ามันมีเซ็กร่วมด้วยมันก็ทำให้มันอะไรมันไงมันเพลินมันเพลินแล้วสามารถเดี๋ยวนะกังน้ำสายตุ๊ดมีความรักแต่ห้ามมีเซ็กกันอยู่ได้ไหมมันเหมือนมันมีสิ่งอะไรขาดไปอ่ะพี่เวจ้าถูกปะแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นแฟนกันสามารถมีเซ็กกันได้ไหมไม่อ่ะไม่สำหรับแพลวนะสำหรับแพลวนะไม่อ่ะไม่ได้เหรอมันรู้สึกขัดอ่ะมันรู้สึกแบบมันยังไม่รู้จักกันดีพออะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันดีเลยแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวเผื่อของเพื่อนแล้วนานแค่ไหนที่แบบเราถึงจะแบบรู้ว่าเด็กมันถึงเวลาแล้วนะมันถึงเวลาจัดกันได้แล้วนะมันไม่ขึ้นอยู่กับจำกัดเวลานะจริงๆแล้วแต่คนว่าเราจะสนิทกันเร็วสนิทกันเร็วหรือแบบเข้าใจกันหรือหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วไปด้วยกันได้หรือเปล่าพี่เป็นคนเข้าใจโลกไงวันเดียวพี่ก็เข้าใจหมดแล้วคือเป็นคนรู้จักคนเยอะรู้ว่าเขาเป็นยังไงไม่ต้องคุยนานไม่คุยว่าไป 3-4 ทุ่มไม่ไปนะไปแบบรอทีเดียวเลยโอเคได้เดี๋ยวทุกนี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะฮะแต่อย่าลืมนะครับสำหรับใครอยากส่ง SMS ส่งมาได้เลย4221424แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมเดี๋ยวเบรกกันเปิดเดี๋ยวกลับมากับรายการ The Sweet สนับสนุนโดย Leo Beerฟิชเชอร์ลิงกันครั้งแรกสถานที่ที่ผู้หญิงคาดหวังให้ผู้ชายพาไปเนี่ยที่ไหนครับหลังรถใช่ไหมสนามหญ้าอะปะสนามหญ้าเซ็ตครั้งแรกของแกกับแฟนเนี่ยนะแกจะเอาสนามหญ้าไม่รู้อะถ้าจะให้ไปโรงแรมมันก็แบบบางคนเขาจะคิดว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้แม่งนิสัยไม่ดีอยู่ดีไปสนามหญ้าที่ไหนอะสนามหญ้าก็ไงไปโรงแรมน่าเกลียดเราสนามหญ้าดูสวีทในช่วงเซ็กซี่เค
ียคัทครับช่วงนี้ต้องบอกว่ามีคำถามนานาจิตตังจากคนดูทางบ้านใช่ไม่ว่าจะเป็นการส่งมาทางข้อความ4221424นะครับใช่แล้วนะฮะหรือว่าจะติดตามพวกเราได้ทาง Facebook แอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้ได้หลายทางเลยนะครับ Instagram ตอนนี้ก็มากันแล้วแอปทัศออนได้ครับผมจะบ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้นะอันนั้นของพี่สงการเขาอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำเทคนิคเคล็ดลับที่จะทำอย่างไรหรือแสดงออกแบบไหนในช่วงเวลาที่จะ featuring กับสาวๆแบบไม่ทำให้พวกเธอมองผมไม่ดียังไงไม่เข้าใจบอกให้แนะนำเคล็ดลับให้หน่อยว่าจะแสดงออกแบบไหนคือเหมือนกับน้องเขาอยากจะก่อนซัดเหรอก่อนจะซัดเนี่ยคนจะต้องทำยังไงให้แบบดูดีที่สุดให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้ไม่หื่นจนเกินไปงั้นถามแพลวดีกว่าเริ่มสไตล์ก่อนสถานที่ฟิชเชอริ่งกันครั้งแรกสถานที่ที่ผู้หญิงคาดหวังให้ผู้ชายพาไปเนี่ยที่ไหนครับ หลังรถใช่ไหมสนามหญ้าอะปะสนามหญ้าเซ็กครั้งแรกของแกกับแฟนเนี่ยนะแกจะเอาสนามหญ้าไม่รู้อ่ะถ้าจะให้ไปโรงแรมมันก็แบบบางคนเขาจะคิดว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้แม่งนิสัยไม่ดีอยู่ดีๆแล้วสนามหญ้าที่ไหนอ่ะสวนลุงหญ้าสวนกว้างไงไปโรงแรมน่าเกลียดเอาสนามหญ้าเดี๋ยวก็ไปทีมเลยไปสวนลุมนี่คงจะต้องเอาถังขยะมาล้อมรอบยังไงใช้สติหน่อยให้ตอบใหม่ให้ตอบใหม่อะไรดีอ่ะบ้านเขาอ่ะบ้านเขาบ้านผู้ชายบ้านกงอาม่ากำลังตรงในใจยาตุ้งเทอทุยอ่ะไม่มันต้องมีแบบบางวันดีที่เอายานอนหลับใส่ให้อากงนี่น้องๆก็ได้คำตอบเป็นหนึ่งอันก็คือชวนกลับไปที่บ้านเราแล้วหายานอนหลับให้อากงกินแล้วทำยังไงพอชวนกลับไปที่บ้านบางคนบอกว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะแล้วมันจะดูละลาบละล้วงเขาเกินไปไหมคือเหมือนแบบถ้าไปบ้านเขามันจะเหมือนละลายพฤติกรรมผู้หญิงไปอย่างนึงคือแบบเฮ้ยเขาพาเราเปิดตัวหนึ่งเฮ้ยเขาแบบเฮ้ยให้เกียรติเราว่ะแบบพาเรามารู้จักครอบครัวอะไรอย่างนี้พามารู้จักห้องครัวด้วยห้องครัวไม่ใช่ละครับก็คือให้ไปที่บ้านเอาแล้วทวนขึ้นไปบนห้องนอนอย่างนี้ไม่น่าเกลียดอ่ะก็ไม่ต้องแวะห้องอื่นเลยคือลากจับมือขึ้นห้องใช่มันอาจจะไม่ใช่แบบครั้งแรกๆที่เราไปไงทำให้พ่อแม่เขาแบบคุ้นเคยแล้วว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวอีกแป๊บนึงกูต้องซ่อมเพดานทำไมอ่ะพัดลมซ่อมเพดานด้วยวะคือเราเต้งอยู่ข้างบนอ๋อตูปากตูปากชีวิตจริงไงวะซ่อมเพดานก็ไฟต้องร่วงแน่ๆชีวิตจริงเวลาอยู่บ้านกับพ่อแม่นี่พ่อแม่ชอบอยู่ล่างไงแล้วเราก็พาแฟนขึ้นไปมันก็ชงเชงอยู่ข้างบนข้างล่างมันก็แอบฟังแล้วพี่เพชรอ่ะพี่เพชรมีวิธีการอะไรให้น้องผู้ชายคนนี้เขาแบบเยอะมากไม่รู้สึกว่าจะแบบละลาบละล้วงเขาจนเงินไปอ่ะให้มันดูโรแมนติกอ่ะโอ้พี่ว่าให้เนียนอ่ะเนียนลุยแบบไม่ทันตั้งตัวไปเลยดีกว่าจบไปยังไงมาถึงจุดเวลามีน้อยมาถึงกระชากหน้ากัดลิ้นใช่ไม่ต้องอะไรเลยใช่บิ้วฟิลให้ได้ก่อนผู้หญิงได้ฟิลปุ๊บมันเลยมีคำถามว่าจำเป็นไหมต้องรอให้ผู้หญิงกึ่มก่อนไม่หรอกบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องแบบเมาแบบผีบางคนอาศัยช่วงนี้ทำเป็นเหมือนว่าเราเมาเราแอบเมาแล้วก็แบบไม่หวังหรอกว่ามันมีอ๋อเพื่อจะได้ไม่เขินไม่อายจริงๆมันไม่เมาหรอกมันกินไปเยอะละไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเซนไหนที่แบบว่าจังหวะเนี้ยผู้หญิงเขาจะแบบอยู่ในรถแล้วพกยาแก้ไอไม่ขวดแค่พี่ๆจับเขาหรือแค่พี่ๆรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดิจับไหล่โอบนิดนึงแล้วเขาไม่ปฏิเสธอ่ะอ่ะผมรู้สึกว่าพี่เป็นผู้หญิงไงโอบไงโอบไหล่ดิโอบไหล่เลยโอบไหล่โอบเอวอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวหรือเวลาเราไปไหนกันแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาซื้อดอกไม้ให้เราโรแมนติกจังเหมือนชนะใจกันอยู่อ่ะมันอย่างนั้นน่ะพี่เขาบอกว่ารวบหัวรวบหางเป็นอย่างนี้เลยแต่พี่เพชรไม่มีนะไม่มีน้องไปลากขาลากขาเชิงเลยไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไปตบหน้าเขาได้ไงส่วนใหญ่สวยๆทั้งนั้นตุ้ยทองจุกแล้วแบกขึ้นบ่าจะหมดแรงต้านจะหมดแรงต้านอ๋อที่เห็นกล้ามเยอะอย่างนี้ไม่ใช่อะไรไว้แบกผู้หญิงแบกผู้หญิงไว้กับบ้านเอาไว้อุ้มกับบ้านนี่ก็ได้เก็บความรู้ไปแล้วในการตะล่อมสาวใช่แล้วครับมาถามเรื่องเดทบ้างดีกว่าเดทไหนที่แล้วรู้สึกว่าประทับใจที่สุดในการคบกับแฟนมาหรือว่ามีคนพาไปเที่ยวก็ได้เขาเป็นคนชอบทะเลไปทะเลแล้วมันรู้สึกแบบได้เหยียบทรายสวนสยามได้ไหมสวนสยามมันทะเลมันปลอมนะอันนั้นก็ทะเลเหมือนกันทรายน้ำทะเลอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติก็รู้สึกประทับใจผู้หญิงบอกชอบทะเลแต่พอไปถึงทะเลแม่งกลัวแดดมันหมายความว่าไงครับไอ้หนูไม่กลัวนะไม่กลัวพร้อมดำพร้อมจะดำเพราะตัวดำอยู่แล้ว
นี่ว่าหมายถึงว่าดำแบบดำเซ็กซี่อยู่แล้วแล้วมีเดทไหนที่แบบไม่ชอบไม่อยากไปสถานที่แบบนี้ไม่ชอบสวนสัตว์สวนสัตว์เหรอมันเหม็นน่ะลูกคุณหนูไฮโซบางคนบอกว่าเหม็นสัตว์เหม็นสัตว์รักสัตว์อยากจะไปสวนสัตว์อยากจะไปเลี้ยงแกะเลี้ยงลิงคือไปก็แบบแอปป้าไม่เอาคนนี้นี่ไม่มีความกรุณาต่อสัตว์เลยนะไม่รักสัตว์เลยจริงๆหน้าบ้านนี่คือไม่มีอะไรให้วางยาเบื่อหมาหมดหน้าบ้านเลยเลี้ยงหมานะที่บ้านเลี้ยงหมาแต่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาแล้วไม่เหม็นหรอหมายถึงว่าแบบสมมติว่าจะไปเดทกับแฟนอย่างเงี้ยมันเป็นสถานที่ที่แบบสวนสัตว์อ่ะมันไม่ควรเลือกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เกาหลีมีวิธีเดทแบบใหม่นะยังไงพาไปร้านหมาคือพี่จะเห็นเหมือนจตุจักรเลยนะมีหมาเต็มเลยด้วยว่าขายหมาเปล่าให้เช่าหมามานั่งเล่นตรงนั้นอ๋อแล้วหนุ่มๆสาวๆก็จะไปเช่าหมามาเล่นบูลด็อกอะไรอย่างงี้ยุคที่ผมไปก็ไปร้านหมาเหมือนกันแล้วก็มีหมาในกรงน่ารักเต็มไปหมดไปถึงนั่งโต๊ะๆเลย อยากกินตัวไหนก็ชี้ แป๊บเดียวเดี๋ยวทอดมาให้อ๋อทรมานมากเลยอ๋อนี่ยังดีนะทอดมาให้บางทีไปชี้หมามาปุ๊บมานั่งข้างนี้เลยคนละหมากันโอเคมาถึงคำถามนึงดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดทครั้งแรกเวลาไปเดทกันเนี่ยอะไรที่ไม่ควรทำเลยในเดทนั้นกินก๋วยเตี๋ยวพฤติกรรมกินก๋วยเตี๋ยวเหรอเพราะอะไรมีเหตุผลไหมก๋วยเตี๋ยวทำไมวะสมมติว่านั่งโต๊ะฝั่งตรงข้ามกันตอบนี่มีเซอร์ไพรส์ผมตลอดเลย นั่งฝั่งตรงข้ามได้ไงแล้วไงแล้วการก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันมีหลายอย่างพี่เบจ้าคือเราต้องใส่ผักถูกป่ะเวลาเรากินในก๋วยเตี๋ยวมันจะมีผักมีเครื่องปรุงมีพริกกินไปโอ้โหร้อยพริกติดฟันบอกแฟนไม่ได้ยิ้มเกษตรยิ้มเกษตรยิ้มเกษตรปลูกพืชอยู่ก็แค่ออกไม่ได้เหรออ้าวเราจะไปรู้ได้ไงเขินอยู่แล้วจะกินอะไรวะอ๋อคือก๋วยเตี๋ยวไงกินอย่างอื่นกินอย่างอื่นเอาแดกข้าวเหนียวหมูย่างไงร้านในห้างไม่ค่อยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะไม่เหมาะกับการออกเดทอ๋อแล้วควรจะกินร้านอะไรอย่างที่แพลวนี่คิดเองเองไอ้เนี่ยแล้วร้านอะไรที่แพลวคิดว่าควรจะกินในเดทแรกถ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแนะนำคุณผู้ชมดีกว่าพาผู้หญิงไปเดทกินอะไรดีเดทแรกกินอะไรร้านอาหารที่กินแล้วไม่ติดฟันเช่นกินร้านอะไรดีแบบเขาจะได้อาภาไปบ้างเลยกินร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นแย่กว่าใหญ่แย่กว่าอีกนะยังไงสาหร่ายติดออกมาเลยนะก็สั่งที่ไม่มีสาหร่ายชิวาปลาดิบเป็นชิ้นๆไงโอ้กินข้าวเหนียวติดจมูกติดปากเลยนะแล้วผู้ชายก็กินข้าวได้มีชุดให้มีกินเป็นเซตได้เรื่องเยอะเรื่องได้เรื่องเยอะแล้วอีเนี่ยเนี่ยผัดผ่านตัวเองชอบกินฟูจิใช่ป่ะเนี่ยไอ้พวกท่าเรือสยามนี่เกลียดแกหมดแล้วตอนเนี้ยไม่กินไม่กินเย็นตาโฟทรงเครื่องเลยบอกไม่มีขึ้นห้างไม่มีบ้านอะไรเต็มห้างเลยก๋วยเตี๋ยวไงเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไงผักไม่ติดฟันด้วยผักใหญ่ติ๊กเพิ่มไงมายิ้มแดงยิ้มแดงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าแนวคิดน้องเขาที่ประหลาดจริงเราว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เพชรครับต้องกลับมาให้คะแนนน้องด้วยได้แต่ก่อนที่จะกลับมาให้คะแนนครับเรามีภาพความประทับใจและภาพต่างๆในงานประกวดเซ็กซี่เลียวเกิลในซีซั่นที่7นี้นะครับกับเซ็กซี่ซีเคร็ดครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปดูกันแล้วอย่าลืมครับช่วงหน้าเซอร์ไพรส์พิเศษน้องแพลวจะเต้นให้ดูด้วยว่าเซ็กซี่ขนาดไหนโอ้โหเอาละช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดย Leobe ถ้าเกิดในชีวิตจริงอ่ะเราเปิดประตูมาปั๊บวันครบรอบวันครบรอบแฟนกำลังจัดดินเนอร์ที่ห้องที่บ้านให้2 คน2ต่อ2ชุดแฟนซีที่อยากเห็นแฟนใส่ที่สุดคือชุดอะไรครับซูเปอร์แมนเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะหญิงแพรวเนี่ยเขาก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกจ้าก็อยู่ที่งานเนี้ยกับเวทีประชันความเซ็กซี่สุดแซ่บสุดซีด Sexy Real Girl Season 7ในคอนเซ็ปต์ Sexy Secret เมื่อวันเสาร์ที่15กันยายนที่ผ่านมาณ Centara Hotel and Convention Center จังหวัดขอนแก่นจ้างานนี้รายการเราไม่พลาดที่จะเก็บไฮไลท์บรรยากาศความประทับใจภายในงานมาฝากกันด้วยล่ะค่ะงานนี้ทำเอาหนุ่มๆถึงกับอึ้งทุ่งเสีย
๋วกับลีลาอันร้าวร้อนของสาวๆที่ไม่มีใครยอมใครเลยน่าเห็นใจคณะกรรมการซะจริงๆเลยนะคะก็คงจะหนักออกหนักใจในการตัดสินให้คะแนนของสาวเซ็กซี่แต่ละนางก็ได้ผู้ชนะการประกวดที่มีมติเป็นเอกฉันท์กันแล้วและผู้ชนะอันดับ1 Sexy Real Girl Season 7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ก็คือหญิงแพรวแขกรับเชิญสาวสวยสุดเซ็กซี่ของเรานี่เองค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปให้คะแนนความเซ็กซี่ของเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไหนๆมาดูซีเคทซีว่ามีอะไรซีเคทบ้างไหนขอดูเลยซีซีเคทอยากจะลำอยากจะลำขอแหวกหน่อยสิเอาล่ะเรามาให้คะแนนในช่วงนี้กันดีกว่าใช่แล้วนะฮะครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงให้คะแนนนะครับพี่เพชรจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด40คะแนนนะครับสาวคนไหนที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดนะครับจะถูกเชิญกลับมาอีกรอบนึงเราดูว่าวันนี้แพรวจะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับข้อแรกของพี่ก็คือลีลาชั้นเชิงท่ายากท่าในการประกอบกิจฟีเจอริ่งกันเนี่ยในชีวิตที่คิดว่ายากที่สุดท่าไหนรวมไปถึงสถานที่ที่สุดแปลกด้วยสนามหญ้าไงมีไส้เดือนชัยมาสนามหญ้าไงปล่อยที่สนามหญ้าพร้อมท่าสนามหญ้าที่ไหนสวนลุมไงสวนลุมกลางประเทศดีกลางเมืองกี่โมงกี่โมงกี่โมงสวนลุมกี่โมงวันบ่ายสามเลยแป้งกำลังได้ที่กันอยู่บ่ายสามเขากำลังเรียนสนามหญ้าโอ้โหร่วมเพศกับแฟนยามไล่ๆอ่ะดิจะบ้าหรือเปล่าแซ่ตำรวจก่อนอุ๊ยโหดมากเลยน้องคนนี้และคิดว่าตัวเองเป็นกันลอกหรือไงบ่าย3กลางวันลมบ่าย3ท่ามกลางอีอปาอามากำลังกลางสนามหญ้านะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนท่าไหนเอาให้หนักเลยไม่มันต้องคู่กับต้นไม้ไงท่าไหนพาดต้นไม้ไปพาดต้นไม้โอ้โหพาดต้นไม้เผื่อพาดล่างแล้วมันพาดยังไงอธิบายหน่อยขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นพาดกันอยู่บนนั้นต้นไม้ใหญ่ดีส่วนลมต้นไม้ใหญ่กลัวคนเห็นอีกไม่ต้องกลัวไอ้สามอ่ะไม่เห็นแน่ไม่รู้จะไปหลบไหนรอมืดหน่อยดีไหมบ่ายสามกำลังบอกอาทิตย์กำลังตกดินอาทิตย์บ่ายแค่ตกดินบ่ายสามเลี่ยงเลี่ยงเลยโอ้ทุกองศาเลยนะนั่นแหละแหลมโคตรทุเรศเลยเอาไปเซ็กซี่เหรอเอาไปเจ็ดคะแนนหรือว่าให้น้อยหนักหรือว่ามันใช้ไม่ได้จริงจะบ้าแล้วสนามหญ้าสวนลุมบ่ายสามมีเพศสัมพันธ์กับแฟนบนต้นไม้เฮ้ยมันเป็นจินตนาการไงมันต้องเป็นจริงเลยนะถามจริงๆเหรอได้ที่หนึ่งจริงเหรอวะมันเป็นจินตนาการที่ไปปฏิบัติตามไม่ได้ไงโอเคข้อ2ครับความเซ็กซี่แซ่บเสียวซีดช่วงเวลาไหนที่หนูต้องเซ็กซี่ที่สุดก่อนปฏิบัติภารกิจไงมีตัวช่วยไหมภารกิจอะไรซ้ำแฟนแต่งตัวยังไงมีอะไรเป็นตัวช่วยไหมมีชุดเป็นยังไงชุดต้องแบบซีทูบางๆลายเสือได้ยิ่งดีเพราะว่าเพิ่มความเซ็กซี่ทุกวันนี้ใส่จริงหรือเปล่าทุกวันนี้มีไหมในตู้เสื้อผ้ามีไหมมีอะคะมีชุดเดียวก็ชุดขึ้นประกวดนั่นแหละชุดขึ้นประกวดทีมงานหาให้นี่แอบทีมงานมาเหรอชุดขึ้นประกวดทีมงานหาให้ไม่มีค่ะเป็นแบบชุดนอนที่แบบสบายๆของเราแหละแต่มันเซ็กซี่อ๋อแล้วพวกคอสเพลย์สนใจไหมชอบไหมแนวนั้นคอสเพลย์เหรอแต่งเป็นตำรวจก็ชอบนะแต่มันใช้ไม่ค่อยได้จริงณเวลานั้นมันถามว่าจะมาใส่หรออ้าวพี่หิมทุกวันนี้ยังใส่ชุดรปภเลยเวลาจะมีอะไรกับแฟนว้าวไม่ลืมเปลี่ยนแล้วผมใส่ชุดซูโม่พัดเตียวเฮ้ยเป็นคนชีวิตจริงนะเนี่ยชีวิตจริงแล้วถ้าเกิดพุงไงถ้าเกิดในชีวิตจริงอ่ะเราเปิดประตูมาป๊าบวันครบรอบวันครบรอบแฟนกำลังจัดดินเนอร์ที่ห้องที่บ้านให้สองคนสองต่อสองชุดแฟนซีที่อยากเห็นแฟนใส่ที่สุดคือชุดอะไรครับซูเปอร์แมน
ำไมฮะเราจินตนาการสีแดงเราจินตนาการดูนะครับวันครบรอบผมเปิดประตูบ้านเข้าไปเจอผู้ชายใส่ชุดซูเปอร์แมนคำถามแรกคือพี่เป็นอะไรบ้างมันเซ็กซี่นะพี่เพชรกางเกงในสีแดงนะเว้ยไอเราก็คิดว่าแบบเปิดไปท่ามกลางโต๊ะดินเนอร์แสงเทียนผู้ชายใส่สูทใส่ทักซิโดไอนี่ชุดซูเปอร์แมนยืนอยู่ข้างโต๊ะแล้วเป็นลำแล้วเป็นลำตวัดขวาโอ้โหเอาซูเปอร์แมนเอาไป8คะแนนยังได้8เลยเหรอครับโอ้โหความคิดสร้างสรรค์ใครคิดได้บ้างไม่มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์สำหรับพวกวิปริตไม่เราคิดกลับกันไงถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายคุณเปิดประตูไปแล้วแฟนคุณใส่ชุดเซรามูนยืนรออยู่แล้วหัวเหลืองอาจจะเล่าอารมณ์อาจจะยืนหัวล้านลอยอยู่ต่อไปข้อต่อไปครับจูมิวจิมี่ข้อนี้ครับแอปเบลครับนี่น้องผมทำบ่อยไหนลองแอปเบล4แอคชั่นกับกล้องนะครับแล้วเดี๋ยวพี่5แล้วกัน5แล้วกันกล้องไหนกันไหนกล้องนี้ครับ3 2 1แชร์2 3แชร์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 เจ๊แกมือโปรมากมือโปรในเรื่องเอาไปเลย9คะแนนโอ้โหนี่7 8 9นี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับบะๆโอ้บะครับมาครับดูครับคะแนนสุดท้ายครับต้องยืนครับหุ่นๆครับบอดี้สรีระร่างกายครับถึงข้อสุดท้ายแล้วเรามาดูหุ่นกันดีกว่าบะบะโอ้บะสูงเท่าไหร่ครับ170โอ้ก็สูงเลยนะแล้วนมนะครับนมหุ่นเท่าไหร่ครับหุ่นเท่าไหร่33 33ไล่มาเลยครับ24 35สายอินสาย24 35โอ้โหต้องหมุนครับต้องหมุนหมุนหน่อยครับหมุนแล้วหมุนเบาไม่ได้ต้องหมุนเร็วด้วยครับเฮ้ยเชื่อหมุนเร็วเพื่อให้กระโปรงบานใช่ใช่ครับมันไม่บานเลยเรียกเรตติ้งหน่อยเรียกเรตติ้งหน่อยเรียกเรตติ้งหน่อยแล้วท่าที่เต้นเราทิ้งท้ายไว้นี่คุณผู้ชมรอดูตอนนี้เลยลานียลานียท่อนฮุกมันจะงี้ค่ะยังไงครับไงครับสามสองนี่เลยเนี่ยแต่ละคนนะคะอ้าวกี่คะแนนดูไม่ทันเลยมึงจะเต้นเนี่ยหรอดูอีกทีไหมดูอีกทีดูอีกที5 4 3 2ไป4โอ้ยโอ้ยนี่ว่ารเอาไปกี่คะแนนขออีกที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 3 2 1เอาลามจบไป9คะแนนครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับผมได้คะแนนรวมไป33คะแนนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับเราก็ให้โหลดแอปพลิเคชันฟรีนะฮะดูทีวีได้ทั้งระบบ iPhone นะฮะครับที่ App Store นะครับผม Android ครับที่ Google Play ติดตามย้อนหลังได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับต้องรีจิสเตอร์ก่อนด้วยถูกต้องแล้วเรามีที่พักสุดหรูนะครับที่ภูริปายวิลล่านะครับ3วัน2คืนนะครับพร้อมกับ iPadมูลค่ากว่า 50,000 บาทครับโอ้โห16กิกนั่นเองนะฮะแจกจริงทุกเดือนนะครับครับแล้วก็ติดตามได้ที่ Facebook Dude TV นะฮะหรือว่า Instagram Dude TV ของเราก็ได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องแพรวมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราเอาล่ะแต่ยังไงนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับ Leo Beer ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการดูสวีทพี่อิมแล้วก็พี่เพชรจ้าแล้วน้องแพรวต้องลาไปแล้วแหละนะครับค่ะกลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนี้ไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย Leo Beer Sexy Leo Girl Season 7วันคุณมาค้นหาความลับของความเซ็กซี่ที่ถูกคอถูกใจร่วมปาร์ตี้อย่างใกล้ชิดกับผู้เข้าประกวด Sexy Leo Girl Season 7พร้อมชมโชว์สุดเซ็กซี่ที่จะทำให้คุณเล่าร้อนและร่วมลุ้นว่าใครจะได้เป็นหนึ่งในแต่ละภูมิภาคมันไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายถ้า
ักกลางวันที่26ตุลาคม2555ที่ River City เจริญกรุง30กรุงเทพดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iloveleo.net Leo Beer ขอสมนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า Hey! I wanna go crazy